The Witch อาถรรพ์แม่มดโบราณฉายในปี2015 The Witch ก็เป็นภาพยนตร์สยองขวัญจากค่าย A24 เล่าเรื่องราวในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่17โดยโรเบิร์ตแอคเกอร์ซึ่งมีบรรยากาศและเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวและความคลั่งไคล้ทางศาสนาในยุคอาณานิคมของอเมริกาครับเรื่องราวก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อครอบครัวคริสเตียนผู้เคร่งครัดต้องถูกขับออกจากชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่เนื่องจากพ่อของครอบครัววิลเลียมเนี่ยนะฮะมีความขัดแย้งทางศาสนากับสมาชิกของชุมชนด้วยเหตุนี้นะครับจึงถูกศาลศาสนากันให้ทั้งครอบครัวเนี้ยให้ไปอยู่นอกศาสนาคริสต์และกลายเป็นคนนอกรีตทำให้วิลเลียมจึงพาภรรยาแคทเธอรีนรวมลูกๆทั้ง5ได้แก่โทมัสซินคาเลฟฝาแฝดเมอร์ซี่และโจนาสและลูกคนสุดท้องคือแซมย้ายไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากชุมชนซึ่งติดกับป่าลึกลับและน่ากลัวครับชีวิตในที่ใหม่ของครอบครัวนี้ก็เต็มไปด้วยความยากลำบากนะฮะไม่เพียงแต่ปัญหาด้านการเกษตรการหาอาหารแต่ยังมีสิ่งเหนือธรรมชาติที่แฝงอยู่ในป่าแถบนั้นด้วยวันหนึ่งในขณะที่โทมัสซินกำลังดูแซมน้องชายคนเล็กที่ยังเป็นทารกอยู่นะฮะและเธอก็เล่นปิดตาซ่อนหากับน้องชายและจู่ๆแซมก็หายตัวไปอย่างลึกลับครอบครัวก็เริ่มตกอยู่ในความเศร้าโศกและความหวาดกลัวพวกเขาเชื่อว่าแซมเนี่ยถูกแม่มดลักพาตัวไปนะครับหลังจากเหตุการณ์เนี้ยความตึงเครียดภายในครอบครัวก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแคทเธอรีนผู้เป็นแม่เนี่ยเริ่มโทษโทมัสซินว่าเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในครอบครัววิลเลียมผู้พ่อก็พยายามรักษาความศรัทธาและความเชื่อมั่นในครอบครัวของเขาแต่ความยากลำบากกับสภาพอากาศที่มันโหดร้ายในการเพาะปลูกนะฮะและการเก็บเกี่ยวพืชผลรวมถึงการล่าสัตว์ที่มันยากลำบากขึ้นทุกวันทำให้เขาและครอบครัวก็ต้องเผชิญกับความสิ้นหวังในที่สุดครับจากนั้นคาเล็บลูกชายคนที่2ก็เริ่มต้นรู้สึกสับสนและหวาดกลัวเกี่ยวกับความบาปและความตายที่เขานั้นถูกสั่งสอนมาตั้งแต่แรกเกิดเลยนะฮะแต่ฮอร์โมนเพศชายของเขาเนี่ยที่เข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยมันพุ่งพล่านก็เลยทำให้เขาเนี่ยหลงไหลในโทมัสซินพี่สาวของเขาเองซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกบาปที่เขาไม่สามารถบรรยายออกมาได้ครับแล้ววันหนึ่งนะฮะคาเล็บก็พยายามออกไปล่าสัตว์เพื่อหาทางช่วยครอบครัวแต่เขากลับหลงเข้าไปในป่าลึกและได้พบกับแม่มดสาวลึกลับในชุดสีแดงล่อลวงเขาเขาหายไปหลายวันครับจนในที่สุดนะฮะก็กลับมาบ้านด้วยอาการป่วยหนักก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปในสภาพที่น่ากลัวในเวลาต่อมาครับส่วนฝาแฝดเมอร์ซี่และโจนาสก็เริ่มกล่าวหาว่าโทมัสซินพี่สาวของเขาเนี่ยเป็นแม่มดนะฮะและโทมัสซินเนี่ยก็เริ่มสงสัยในตัวเองด้วยเช่นกันเมื่อเหตุการณ์ที่น่ากลัวและลึกลับนั้นเกิดขึ้นในบ้านของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆความคลั่งไคล้เรื่องการผิดบาปและความหวาดกลัวของครอบครัวนี้ก็ทวีขึ้นอย่างรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเช่นกันครับแคทเธอรีนผู้เป็นแม่ก็เริ่มสูญเสียสติไปนะฮะเธอเห็นภาพหลอนของแซมลูกชายที่หายไปและเชื่อว่าเขาเนี่ยกลับมาหาเธอเพื่อดูดนมจากเต้าของเธอครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเธอกลับถูกอีกาน่ากลัวทำร้ายครับวิลเลียมผู้พ่อก็พยายามควบคุมสถานการณ์แต่ในที่สุดนะก็ถูกฆ่าตายโดยแพะสีดำที่ชื่อว่าแบล็กฟิลลิปซึ่งฝาแฝดเชื่อว่าเป็นตัวแทนของซาตานครับในที่สุดโทมัสซินก็เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายได้เผชิญหน้ากับความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อเธอได้พบว่าแบล็กฟิลลิปเนี่ยเป็นซาตานจริงๆครับและได้รับการเสนอให้เข้าร่วมกับกลุ่มแม่มดในป่าลึกโดยความสิ้นหวังและความหมดศรัทธาในชีวิตที่ผ่านมาของเธอทำให้โทมัสซินเนี่ยยอมรับข้อเสนอและเข้าร่วมกับแม่มดกับการประกอบพิธีกรรมแบ็กซับบาทในป่าลึกซึ่งเป็นฉากสุดท้ายของภาพยนตร์นะฮะเธอเปลือยกายและลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับแม่มดคนอื่นๆซึ่งเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความมืดมนและความแปลกประหลาดอย่างยิ่งครับ The Witch ก็เป็นภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์และการสะท้อนถึงบาป7ประการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของตัวละครต่างๆภาพยนตร์เนี้ยนะฮะนำเสนอแนวคิดของบาปและการลงโทษในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์และน่าขนลุกสุดๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับซึ่งจะขอวิเคราะห์บาปที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ในเรื่องนี้ออกมาดังนี้นะครับความเย่อหยิ่งเกี่ยวข้องกับวิลเลียมผู้พ่อครับแสดงถึงความเย่อหยิ่งในความเชื่อของตัวเองเขาเนี่ยยืนหยัดในศรัทธาของตัวเองและขัดแย้งกับชุมชนทางศาสนาที่เขาอาศัยอยู่นะฮะส่งผลให้ครอบครัวต้องถูกขับไล่ออกจากศาสนาและออกจากชุมชนการยึดมั่นในความเชื่อของเขาโดยไม่ฟังใครนำไปสู่การทำลายครอบครัวของเขาเองครับความโลภก็เกี่ยวข้องกับความศรัทธาของตัวละครทุกตัวนะฮะ
ที่ถูกสะท้อนออกมาในรูปแบบของการแสวงหาความรอดและความเป็นที่ยอมรับในศาสนาวิลเลียมและแคทเธอรีนแสวงหาการให้อภัยและการช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดก็ตามครับความริษยาแคทเธอรีนผู้เป็นแม่ก็แสดงถึงความริษยาความอิจฉาเมื่อเธอเริ่มเชื่อว่าโทมัสซินเนี่ยเป็นสาเหตุของการหายตัวไปของลูกชายเธอเกลียดชังลูกสาวของเธอครับและเชื่อว่าโทมัสซินได้พรากเอาความสุขและความหวังจากเธอไปครับความโกรธนะฮะก็เกิดขึ้นกับตัวละครทุกตัวโดยเฉพาะแคทเธอรีนแสดงออกมาเมื่อเธอนั้นต้องสูญเสียลูกๆของเธอเป็นการสะท้อนถึงความโกรธที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งนำไปสู่ความพินาศของครอบครัวกันนะครับความเกลียดค้านเกิดขึ้นในศรัทธาของคาเล็บเมื่อเขาเนี่ยเริ่มตั้งคำถามถึงบาปและความเป็นอมตะและเริ่มหลงใหลในโทมัสซินเป็นตัวแทนของการละเลยศีลธรรมและความเชื่อที่ถูกสั่งสอนมาครับความตะกระถูกสะท้อนออกมาทางกายภาพของคาเล็บที่แสดงถึงความปรารถนาทางเพศที่ไม่บริสุทธิ์ต่อโทมัสซินพี่สาวของเขาเองความปรารถนานี้ก็เป็นบาปที่เขาไม่สามารถยับยั้งได้และนำไปสู่การล่อลวงของแม่มดและรวมถึงการที่ทารกนั้นกินนมแม่อยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกันครับบาปสุดท้ายก็คือตัณหาถูกสะท้อนในรูปแบบของการล่อลวงของแม่มดที่ทำให้คาเล็บเนี่ยหลงเข้าไปในป่าตัณหานี้เป็นตัวแทนของการล่อลวงมนุษย์ในบาปและความมืดมิดรวมถึงตัณหาที่อยู่ในตัวของคาเล็บที่มีต่อโทมัสซินด้วยนะครับแต่เราก็สามารถตีความเรื่องบาป7ประการให้ตรงกับตัวละครเลยก็ได้นะครับซึ่งเราขอตีความแบบนี้แล้วกันนะครับวิลเลียมเป็นผู้นำครอบครัวที่มีความหยิ่งจองหองมีความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองและไม่สนใจจากการเตือนของผู้อื่นเขาจึงเป็นตัวแทนของบาปแห่งความเย่อหยิ่งครับแคทเธอรีนหวงของเช่นถาดเงินหวงลูกของเธอรักลูกไม่เท่ากันและโทษว่าทุกอย่างนั้นเป็นความผิดของผู้อื่นดังนั้นเธอจึงเป็นตัวแทนของความโลภครับโทมัสซินเป็นตัวละครที่มีความอิจฉาฝาแฝดที่ถูกดูแลเอาใจใส่เธอต้องอดทนทำงานหนักเพื่อดูแลน้องๆและพ่อแม่นั้นก็แทบจะไม่ให้ความสะดวกสบายกับเธอเลยดังนั้นเธอจึงเป็นตัวแทนของความริษยาครับคาเล็บเป็นเด็กชายที่กำลังเข้าสู่ภาวะวัยรุ่นเริ่มมีความรู้สึกทางเพศลุ่มหลงกับกามราคะจนไม่อาจถอนตัวนะครับดังนั้นคาเล็บจึงเป็นตัวแทนของบาปแห่งราคะครับโจนาสเป็นคนเกลียดค้านนะฮะเอาแต่เล่นไปวันๆไม่สนใจช่วยเหลือครอบครัวในการทำงานเลยไม่มีความจริงจังในชีวิตดังนั้นเขาจึงเป็นตัวแทนของความเกลียดค้านครับเมอร์ซี่เป็นคนที่อาฆาตและเกลียดโทมัสซินนะฮะเพราะพี่ของเธอนั้นน่ะมีความสนิทกับพ่อมากกว่าคนอื่นครับดังนั้นเธอจึงเป็นตัวแทนของบาปแห่งการอาฆาตมาตร้ายนะครับส่วนแซมหรือซามูเอลเป็นลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นทารกอยู่นะฮะที่เอาแต่กินนมทั้งวันกินอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเขาจึงเป็นตัวแทนของความตะกระครับและนั่นก็คือการตีความเรื่องบาป7ประการกับตัวละครสำคัญจากเรื่อง The Witch นะครับซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะฮะซึ่งถ้าใครเห็นต่างหรือมีแนวคิดที่ต่างออกไปก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับThe Witch ก็ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์ในหลายด้านโดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศชวนหลอนและการเล่าเรื่องที่เข้มข้นการใช้ตำนานและเรื่องเล่าของแม่มดเสริมความน่าสนใจให้กับหนังได้อย่างชาญฉลาดครับภาพยนตร์เน้นการสำรวจความคลั่งไคล้ทางศาสนาและความหวาดกลัวฝังลึกในจิตใจของผู้คนในยุคนั้นซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติและแม่มดใช้การถ่ายทำด้วยแสงธรรมชาติจากฉากในป่าหนาวเย็นและทึบทะมึนเพื่อแสดงถึงบรรยากาศน่าขนลุกและดึงดูดผู้ชมให้เข้าถึงความรู้สึกหวาดกลัวของตัวละครได้อย่างชัดเจนครับตัวนักแสดงทุกคนก็เล่นดีหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอันย่าเทเลอร์จอยในบทของโทมัสซินแสดงถึงความหวาดกลัวและความสงสัยในตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมการแสดงของเธอก็ช่วยส่งเสริมให้ภาพยนตร์เนี่ยมีความเข้มข้นและน่าสนใจยิ่งขึ้นครับกันหรือหัวใจของเรื่องที่ดีก็นำไปสู่ความขัดแย้งความหวาดกลัวทางศาสนาในรูปแบบที่ลึกซึ้งและสลับซับซ้อนนะฮะซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางความเชื่ออย่างเข้มงวดต่อจิตใจและความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างไรก็ตามครับหนังก็ยังคงมีข้อด้อยอยู่บ้างตรงที่การดำเนินเรื่องเนี่ยที่มันค่อยเป็นค่อยไปและการเล่าเรื่องที่เน้นบรรยากาศมากกว่าการกระทำอาจทำให้รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่เร้าใจหรือช้าเกินไปสักหน่อยนะฮะใครไม่ชอบอะไรที่มันเนิบหน้าแบบเนี้ย
อาจหลับกลางเรื่องก็เป็นได้ครับและแม้ว่าภาพยนตร์จะนำเสนอแนวคิดและสัญลักษณ์ที่มันซับซ้อนแต่บางครั้งนะฮะเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ในหนังนั้นอาจไม่ได้ชัดเจนพอสำหรับผู้ชมที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือคติความเชื่อทางศาสนาในยุคนั้นครับโดยรวมแล้วนะฮะ The Witch เนี่ยก็เป็นภาพยนตร์ที่โดดเด่นทั้งในด้านการสร้างบรรยากาศการเล่าเรื่องที่มันซับซ้อนและลึกซึ้งถึงแม้ว่าการดำเนินเรื่องเนี่ยที่มันช้าไปบ้างนะฮะแต่ก็สามารถสร้างความหวาดกลัวและสร้างความเครียดเข้าถึงจิตใจของผู้คนได้อย่างยอดเยี่ยมThe Witch ไม่เพียงแต่สำรวจความเชื่อในเรื่องของแม่มดและความกลัวในยุคอาณานิคมเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงบาป7ประการที่ฝังอยู่ในชีวิตของตัวละครได้อย่างแยบยลและน่าขนลุกครับ